เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากอย่างมากี้ราศีและป๊อปภัสสรกรกับลูกๆทั้งสองคนน้องมีก้ามีย่าที่ตอนนี้กำลังโตทั้งแสบทั้งน่ารักเลยเมื่อเมื่อนานมากี้ได้โพสต์คลิปลง YouTube Mindset TV อัปเดตว่าน้องมีย่าเข้าโรงพยาบาลซึ่งในคลิปนั้นจะเห็นว่าได้ไปอัลตราซาวด์ที่หัวเนื่องจากน้องมีย่าล้มหัวฟาดขอบประตูพื้นห้องน้ำหัวโนเยอร์มากและโนมาเป็นเดือนเลยต้องพาไปหาคุณหมอนั่นเองล่าสุดมากี้ได้เผยคลิปผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่าเจาะน้ำเกลือไม่ร้องไห้เลยสักนิดสมกับเป็นลูกแม่จริงๆตอนนี้หายดีกลับบ้านแล้วขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะซึ่งในคลิปจะเห็นว่าน้องมีย่าโรงพยาบาลแขนขวาใส่เฝือกนั่นเองงานนี้เหล่าลุงป้าน้าอาในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากและส่งกำลังใจให้น้องมีย่ากัน